เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปกันเพราะว่ามีญาติธรรมท่านหนึ่งท่านปฏิบัติมานานนะฮะแล้วก็ไม่จบสุดท้ายก็ต้องมาเจอคลิปผมฟังแค่สองวันไปฟังคลิปหลายท่านหลวงอาจารย์อุดรอาจารย์นุ่นอาจารย์นี่วางหมดเลยไม่เข้าใจพุทธวจนะอะไรพอมาฟังคลิปผมแค่สองวันก็นั่นหลุดปังเลยนะฮะก็นั่นก็โทรมาหามาขอบคุณเมื่อกี้เนี่ยผมก็เลยจะทำคลิปเสียงลงไปยืนยันว่าผมสอนเรื่องปัญญาปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่จบคนที่ปฏิบัติมามันจะไปติดที่ความว่างความสงบนะฮะมันจะไปขับความคิดมันจะไปล่าออกแล้วมันจะกลายเป็นความรู้ตัวเฉยๆแต่ไม่มีปัญญาไม่สามารถล้างอสวะออกได้นะฮะมันจะไปตันที่ภูมิของอนาคามีอย่างเก่งนะฮะถ้าเดินปัญญาเพราะพวกนี้จิตมันจะรู้มันจะปกป้องตัวเองในวินาทีสุดท้ายต้องมาเอาปัญญาแบบพุทธเจ้าตัวนี้ถอนรากถอนโคนนะฮะผมจะบอกผมไม่สอนปฏิบัติเพราะคนที่ปฏิบัติมันจะไปคาภูมิอนาคามีนะฮะนั่นแหละผมถึงบอกสอนอาสวะขยายานนะครับสุดยอดเลยชีวิตผมเอาฮะเป็นไรเหรอวันที่19อาจารย์ผมเล่าบางวันที่19ผมมีคลิปของอาจารย์ขึ้นมาผมฟังไป 2-3 เอฟวันที่20เมื่อวันก่อนนี้ผมก็ฟังอีกที่สัมภาษณ์กำนันอะไรนะดูความคิดอะไรนะครับผมปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วผมไปสะดุดอยู่คำหนึ่งของพระองค์ที่บอกว่าบุคคลที่เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นบุคคลที่ไม่เข้าไปหาจะหลุดพ้นแค่นั้นนะอาจารย์ตัวผมสะท้านไปหมดเลยแล้วก็ลมอัดมาที่หน้าอกแล้วก็ออกจากปากโล่งมาไปแล้วมันหลุดหมดสาธุสาธุไม่รู้มันเป็นอะไรตอนนี้มันเป็นอะไรมันหมดไปเลยนะอาจารย์โอ้สาธุสาธุโอ้แค่สองวันนะอาจารย์ดูไม่กี่คลิปเองนะแต่ผมดูคลิปใครอ่ะนะครับดูคลิปใครดูคลิปของอาจารย์นี่แหละเออเหรอแล้วได้ปฏิบัติอะไรมาไหมล่ะมันถึงไปเยอะปฏิบัติมาก่อนปฏิบัติเข้มข้นมาก่อนโอ้เคยกินข้าววันละเจ็ดช้อนเนี่ยเคยทรมานทางการร่างกายทำมาหมดทุกอย่างครับแต่พอมาฟังของอาจารย์นี่ไอ้แค่คิดว่าหยุดคิดแค่นั้นเองที่บอกที่อาจารย์เก็บแก้วมาอันนี้คืออะไรแค่ตอบว่าแก้วแล้วมันดับแล้วใช่มันดับผมเข้าใจอ๋อมันเกิดดับไอ้นี่เองอ๋อมันอยู่ที่ขันธ์ห้าถ้าเราดับตรงนี้แล้วโอ้อาจารย์มันแล้วก็พอประโยคนี้ที่เขาโทรมาถามผมนะตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเข้าไปหาแล้วไม่หลุดพ้นไม่เข้าไปหาแล้วมันจะหลุดพ้นผมได้ยินประโยคนี้อาจารย์มันอัดขึ้นมาในอกอัดตัวผมสั่นหมดน้ำตาไหลแล้วก็โอ้หลุดออกจากปากไปเลยโค้งหลุดพ้นออกไปเลยไอ้จิตนั่นแหละไอ้ตัวจิตไอ้ตัวพลังงานจิตนั่นแหละมันหลุดออกไปครับอาจารย์ครับมันไม่มีตัวแล้วทีเนี้ยอ้าวสาธุอาจารย์ผมสอนเรื่องอสวะขยายานอย่างเดียวไม่สอนปฏิบัตินะฮะเพราะว่าปฏิบัติยังไงก็ไปคาภูมินี่แหละครับปัญหาสุดท้ายคนพวกนั้นจะต้องกลับมาหาผมทั้งหมดเลยทุกที่เลยผมมาเก็บกวาดอย่างเดียวนะฮะเก็บกวาดตัวปัญญาตัวสุดท้ายนะปัญญาชนิดเด็ดขาดไม่ต้องคิดไม่ต้องจำอะไรเลยนั่นแหละฮะนั่นแหละดับไปแล้วครับโอ้โหของอาจารย์นี่ผมไม่ฟังกับผม มันสิ่งอัศจรรย์มันมีสิ้นภพชาติแล้วตัวนั้นหลุดอะโอ้สาธุอาจารย์ครับแคบเท้าอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่ขอนแก่นครับอ้าวเหรอครับคุณจะแต่งครับทำงานอยู่ไฟฟ้าเกษียณแล้วครับโอ้สาธุด้วยนะธรรมะผมมันเป็นคลื่นใต้น้ำมันไม่ดังถ้าไอ้พวกที่ไปปฏิบัติอะไรเนี่ยคนมันติดรูปลักษณ์แบบนั้นนะฮะไปฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยธรรมะแบบนั้นเนี่ยมันดึงดูดคนได้ง่ายของผมมันเป็นธรรมะชนิดพ้นเกิดพ้นตายมันเลยเป็นเรื่องยากที่คนมันจะรับได้เพราะเขาติดในแบบนั้นนะครับผมจะบอกโอ้ผมก็ต้องกราบโอ้เป็นพระคนฟังผมหลุดเยอะเหมือนกันพระคุณของอาจารย์ที่แบบง่ายๆผมฟังแค่3ไม่ถึง10คลิปนะครับแต่ปฏิบัติมาเยอะใช่มั้ยเมื่อก่อนก็ครับผมโอ้เอาแบบหนักๆมาเลยครับสาธุอาจารย์นี่แหละเออการในที่การดำรงชีวิตตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อครับต่อโอ้ยสบายเลยทีนี้มันก็เดี๋ยวมันปรับฐานของมันเองสูงสุดสู่สามัญเองมันจะวางทุกอย่างแม้กระทั่งการสวดมนต์การทำนู่นทำนี่มันจะวางสัญญาไปหมดเลยก่อนที่ผมจะครั้งที่มาอาจารย์นี่ผมผ่าตัดหัวใจนะครับไอ้ใบพัดแล้วก็ผมก็หยุดสวดเลยแล้วผมก็ดูแต่จิตของผมอย่างเดียวพอมาฟังของอาจารย์แค่2 วันไม่ถึง10 คลิปผมโอ้โล่งเลยตอนนี้ผม
ทุกคนน่ะตอนเนี้ยของผมเนี่ยคลิปผมเนี่ยหรือลูกศิษย์จะเข้ามาน้อยแต่ร่วงหลุดเป็นใบไม้ร่วงนะฮะเพราะว่าคลิปผมมันเป็นคลิปแห่งปัญญานะฮะผมสอนแบบปัญญาล้วนๆไม่มีการปฏิบัติคนก็เลยหลุดกันง่ายๆนะครับปฏิบัติไม่มีวันจบนะฮะผมจะบอกแม้ในสมัยพุทธกาลก็ไม่เคยมีว่าใครปฏิบัติแล้วหลุดพ้นมีแต่พระพุทธเจ้าไปเทศสอนอย่างเดียวนะฮะถึงหลุดพ้นถึงที่สุดนะไม่งั้นไม่มีทางหลุดพ้นนะฮะผมจะบอกปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่จบนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่อัดอยู่ในตัวผมมันหายไปหมดเลยครับใช่สิจิตตรงนั้นน่ะมันเป็นพลังงานกรรมของเรานะไอ้ตัวจิตนี่แหละที่พระพุทธเจ้าต้องการให้คนน่ะรู้ว่าไอ้เจ้าจิตมโนนี่แหละมันคุมสมมุติทั้งหมดเลยคุมขันทั้งหมดเลยมันยึดเอาทุกขันครับโอ้อาจารย์ตอนนี้ความคิดอะไรมันไม่ขึ้นมาแล้วเรารู้มันแล้วตอนนี้นะใช่มันหมดมันขึ้นมามันก็ไปเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ตัวจิตมันดับไปแล้วใช่ครับตัวตัณหาอุปาทานมันดับไปหมดแหละไม่มีแล้วตอนนี้หมดครับโอ้สุดยอดอาจารย์โอ้เป็นสายบุญกับอาจารย์จริงครับจริงมาเจออาจารย์ได้ฟังแค่ไม่กี่คลิปหลายคนวันนั้นก็โทรมาหาผมติดมา10กว่าปีพอมาฟังคลิปผมก็ท่องออกไปเหมือนกันจบกิจหมดสิ้นสงสัยเหมือนกันผมไปอินเดียทั้ง5 6 7ครั้งไปปฏิบัติอยู่นั่นแหละไปที่มันแบบออกแบบเข้มข้นอ่ะนะอาจารย์สุดท้ายมาเจออาจารย์โอ้พระพุทธเจ้าพูดไว้ตรงนี้แค่นี้เองจริงอย่างที่อาจารย์พูดเลยเราไปค้นหาจนวุ่นวายไปหมดอ่ะจิตมันวุ่นวายไปหมดเลยอยากจะวางอยากจะวางนู่นวางนี่ต้องวางนั่นพูดแต่วางวางแต่วางแบบไหนผมไม่รู้มันมีตัวเข้าไปกระทำโอ้นั่นแหละตัวจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละมันหลอกเราตลอดแหละโอ้โหตอนที่มันสะท้านนี่มันสั่นไปทั้งตัวอาจารย์น้ำตาอัดขึ้นมาอัดขึ้นมามาพุ่งออกเลยออกจากปากเลยลมออกไปพูดใช่เขาเรียกว่าบรรลุฉับพลันหลุดฉับพลันเลยไปทั้งยวงสาธุโอ้สาธุครับทีเนี้ยหาเราไม่เจอหรอกอยู่ยังไงก็ไม่มีเราทุกตัวอะไรก็บีบคั้นไม่ได้ทีเนี้ยใช่แต่มันไม่มีอะไรความคิดมันไม่ขึ้นแล้วอาจารย์นั่นแหละมันเราไม่ค่อยอยากจำอะไรด้วยแต่มันรู้หมดทุกอย่างอ่ะนะมันมีสติสมบูรณ์เลยสมาธิสมบูรณ์ตรงเนี้ยทีนี้พอมาดูลงมาใจมันดูง่ายเลยอาจารย์มันง่ายเลยเข้าออกยังไงรู้ง่ายเลยครับใช่ก็มันสงบแล้วเนาะมันสงบที่แท้จริงแล้วสมาธิเต็มฐานแล้วอ่ะโอ้ครับสมาธิสมบูรณ์นะมันเป็นสัมมาหมดเลยสาธุครับผมก็ส่งให้สมาชิกในกลุ่มผมธรรมะของผมอ่ะแต่ผมยังได้เล่าให้เขาฟังอยู่โอ้อาจารย์เป็นบุญของอาจารย์เนี่ยนะบุญของอาจารย์ที่ช่วยมนุษย์โลกสาธุครับอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วท่านอ่ะอายุ67ครับโอ้ยยังทันกันอยู่เนาะเดี๋ยวนี้สบายสบายครับผมวาทนามานานแล้วแต่ตรงนี้ผมค้นคว้ามานานแล้วตั้งแต่เป็นหนุ่มโอ้แต่ไม่เคยเจอสักทีก็หลายสิบปีอะดิโอ้ยยี่สิบสามสิบปีแล้วครับแต่ก็สุดท้ายก็จบกิจจนได้เพราะว่ามันจะวิ่งมาหาของจริงเองตัวนี้ไม่ถึงสิบคลิปของอาจารย์แค่อาจารย์คุยกับผู้ใหญ่บ้านอะไรที่นครพนมอาจารย์ที่ยกแก้วกาแฟนี่อะไรตอบนี่คืออะไรผมตอนนั้นแล้วผมความคิดผมไปเลยอ๋อมันตรงนี้นี่เองอ๋อคุณธีรพงษ์ครับนั่นแหละผมไม่ทราบว่าอะไรต่อบอกมากนั่นแหละผมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองจิตมันรอของท่านน่ะปฏิบัติมาก็เพื่อรอวันนึงที่มาเจอคลิปผมแค่นั้นน่ะมันรอกันอยู่ครับของอาจารย์อุดรก็ดูแล้วของอาจารย์ประเสริฐก็ดูแล้วผมรู้หมดพุทธวจนะอะไรแต่ไม่เข้าใจสักอย่างมาเข้าใจของอาจารย์ที่ยกตัวอย่างให้มันเกิดดับเกิดดับมันเป็นอย่างนี้เด้อพอเกิดดับปั๊บคราวนี้มันไม่เข้าใจได้ไงเพราะของผมมันเป็นปัญญามันไม่ได้เป็นการไปปฏิบัติทำอะไรเลยนะฮะผมจะบอกเข้าใจเลยว่าถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะไม่หลุดพ้นถ้าออกมามันจะหลุดพ้นใช่อาจารย์สติสมาธิเป็นญาณอยู่แล้วมันก็เกิดปัญญามันก็ลอยเด่นดวงขึ้นมาสิจิตมันก็ถูกทำลายสิมันก็พุ่งออกมาสิเราเข้าไปอยู่ข้างในมันก็ไปอัดตัวจิตไว้มันจะออกได้ไงล่ะครับผมก็ไปดูคลิปของพี่จี๊ดนะพี่จี๊ดที่อาจารย์สัมภาษณ์ที่ผมสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับผมก็ผมเข้าใจเลยโอ้มันไหลออกอย่างนี้เหรอโอ้ผมก็ออกเหมือนกันเนี่ยผมอาจารย์ไม่เห็นคลิปเมื่อตะกี้เนี่ยที่คุยกับพระสององค์ผมเลยบอกอาจารย์สาธุดีแล้วครับอาแช่เท้าอาจารย์มีอย่างรู้จริงอาจารย์ครับดีแล้วครับใหญ่ของมันอาจารย์สุดยอด
ครับผมสาธุชื่ออะไรเนี่ยสุรักษ์คุณจะแต่งครับครับโอเคดีแล้วสาธุครับขอให้สุขภาพแข็งแรงสิ้นสงสัยครับเห็นไหมธรรมะชนิดเด็ดขาดฉับพลันนะครับปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบนะฮะมันจะไปติดที่ตัวจิตหมดเลยผมจะบอกนะฮะมันจะไปรักษาจิตตัวสุดท้ายนะฮะยิ่งปฏิบัติยิ่งไปฝึกนู่นฝึกนี่เนี่ยมันจะไปติดตัวจิตหมดเลยต่อให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจะไม่เด็ดขาดครับมันจะไปค้าที่จิตหมดเลยผมจะบอกผมมาทำลายจิตอาสวะตัวนี้ด้วยการต้องโผล่ออกมาหลุดพ้นนะฮะต้องเกิดปัญญาชนิดเด็ดขาดดังนั้นไม่งั้นไม่มีวันจบนะครับผมจะบอก